ณบัดนี้ จะได้วิสัชนา สธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้ก็ยังเป็นธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับคือต่อเนื่องกันจากธรรมเทศนาในคราวที่แล้วมา บางอย่างบางประการ ในคราวที่แล้วมาได้กล่าวถึงขันธ์ทั้ง5 ถึงอายตนะทั้ง6 และธาตุทั้ง6ว่าตั้งอยู่ในฐานะเป็นความรู้พื้นฐานอย่างไรในโอกาสนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์สืบต่อไปในฐานะเป็นธรรมะพื้นฐานสำหรับศึกษาไว้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับจะได้เข้าใจธรรมะอื่นๆได้โดยง่ายความรู้พื้นฐานนี้สำคัญถ้าหากว่ามีไม่พอแล้วย่อมเข้าใจความรู้ที่สูงขึ้นไปได้โดยยากอย่างมากที่สุดก็จะเข้าใจได้เพียงผิวเผินจึงไม่พอที่จะดับทุกข์ได้เพราะว่าความรู้พื้นฐานง่อนแง่นนั่นเองดังนั้นจึงได้พยายามที่จะฟื้นฟูความรู้พื้นฐานหรือปรับปรุงความรู้พื้นฐานกันเสียสักคราวหนึ่ง ซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องกำหนดจดจำให้แม่นยำเช่นว่าขันธ์ทั้ง5คืออะไร พอสักว่าได้ยินชื่อก็มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นๆอย่างกว้างขวางทั่วถึงจริงๆ เพียงจะได้ยินว่าขันธ์ 5เป็นอนัตตาก็พอที่จะเข้าใจได้จนถึงกับทำให้เกิดความสลดสังเวชเพราะเรารู้ว่าขันธ์ 5นั่นคืออะไรจริงๆแต่คนโดยมากไม่เป็นอย่างนั้นได้ยินขันธ์ 5เพียงสักว่าได้ยินไม่รู้ว่าขันธ์ 5นั่นคืออะไรโดยแท้จริงเมื่อได้ยินว่าอนัตตาเข้าอีก ก็อนัตตาสักว่าได้ยินหรือได้พูด มันก็เป็นเรื่องพูดอย่างเดียวไม่มีผลเป็นความรู้ความเข้าใจหรือความรู้แจ้งแทงตลอดที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในขันธ์ทั้ง5นั่นได้ หรือว่าเมื่อกล่าวกันถึงเรื่องอายตนะ6
ือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็เพียงแต่สักว่าได้ยินว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้มองเห็นหน้าที่หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ จึงไม่เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอย่างเดียวกันอีกเพราะว่าคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แม้แต่เด็กๆ เล็กๆมันก็พูดกันอยู่ทุกคนหรือทุกวัน มันไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ สำหรับพุทธบริษัทนั่นเมื่อพูดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีความเข้าใจลึกซึ้งกว้างขวางกว่าเด็กๆมาก คือถึงกับสะดุ้งก็ได้สะดุ้งว่าไอ้นี่เป็นทางมาของความทุกข์จึงได้สะดุ้ง อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออายตนะทั้งหกนั้นอย่างเพียงพอหรือว่าเมื่อกล่าวขึ้นมาว่าธาตุหรือธาตุทั้งหกก็อย่าให้เป็นเช่นที่คนทั่วไปรู้จักธาตุแต่เพียงสักว่าธาตุเฉยๆพุทธบริษัทไม่ได้ยินคำว่าธาตุก็มีความรู้สึกลึกซึ้งลงไปว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ อัตตาไม่ใช่อาตมาไม่ใช่ตัวตนเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้จึงจะได้ คนทั่วไปเขารู้จักธาตุทั้งหลายตามชื่อของมันว่ามีคุณสมบัติอย่างไรจะเอาประโยชน์ได้อย่างไรบ้างก็คิดกันไปแต่ในทางที่จะเอาประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าธาตุ ส่วนพุทธบริษัทนี้เมื่อยินได้ฟังคำว่าธาตุก็ถึงกับมีความระลึกนึกได้ลึกซึ้งทีเดียวว่านี่หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่าได้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่เรียกว่าเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธาตุทั้งหกอย่าง ที่นี่ในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์เป็นความรู้พื้นฐานอีกอย่างเดียวกัน คำว่าอินทรีย์นี้หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเดียวกันอีกในวันก่อนได้กล่าวถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจในฐานะที่เป็นสื่อเรื่องติดต่อหรือเป็นที่ตั้งของกิเลส ส่วนในวันนี้กลับเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นว่าอินทรีย์ไม่เรียกว่าอายตนะเช่นแทนที่จะเรียกว่าจักขุอายตนะก็เรียกว่าจักขุอินทรีย์แทนที่จะเรียกว่าโสตอายตนะก็เรียกว่าโสตินทรีย์แทนที่จะคานายตนะก็เรียกว่าคานินทรีย์
แทนที่เรียกชิวหายตนะก็เรียกชิวหินทรีแทนที่จะเรียกว่ากายายตนะก็เรียกว่ากายินทรีแทนที่จะเรียกว่ามนายตนะก็เรียกว่ามนินทรีซึ่งเป็นนั้นว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่มีชื่ออย่างหนึ่งว่าอินทรีด้วยไม่ใช่เพียงแต่เรียกว่าอายตนะอย่างเดียว เราก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาในฐานะเป็นอายตนะ ก็ให้จำไว้อย่างหนึ่งก่อน ในที่นี้ก็มารู้จักชื่อใหม่ทำความเข้าใจกันใหม่ว่ามันเรียกว่าอินทรีอีกชื่อหนึ่งด้วย คำว่าอินทรีในที่นี้หมายความว่า สิ่งซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นตัวการให้เกิดเรื่อง ผิดกับคำว่าอายตนะซึ่งหมายถึงเป็นพื้นฐานเป็นสื่อสำหรับติดต่อ ยกตัวอย่างเช่นตาสำหรับติดต่อกับรูปก็เรียกว่าอายตนะแต่ถ้ามองไปในแง่ที่ว่าตานี่เองเป็นเหตุให้เกิดเรื่องเกิดราวจนเป็นความทุกข์ขึ้นมา มันเป็นใหญ่คือบังคับคนเราให้เที่ยวดูนั่นดูนี่เสาะแสวงหาเพื่อจะดูนั่นดูนี่หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยทางตาทนอยู่ไม่ได้ฉันต้องไปดูหนังดูละครเป็นต้นก็เพื่อจะหาอะไรอะไรเข้ามากินในทางตาการที่ตามีลักษณะเป็นใหญ และเป็นตัวการให้เกิดเรื่องเกิดราวอย่างนี้เราไม่เรียกว่าอายตนะแล้วแต่เราเรียกว่าอินทรี จึงในชั้นแรกนี้ขอให้จับความหมายของคำว่าอินทรีให้ได้ตรงที่ว่ามันเป็นใหญ่เหมือนกับว่าเราเรียกนกที่ใหญ่ที่สุดที่ร้ายกาจที่สุดว่านกอินทรีก็ตรงที่มันเป็นใหญ่กว่านกทั้งหลายร้ายกาจกว่านกทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เรามาเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอินทรีก็เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นใหญ่และร้ายกาจกว่าส่วนอื่นถ้าเราปราศจากตาหูจมูกลิ้นกายใจในลักษณะที่เป็นอินทรีย์แล้วหมายความว่าเราสบายเราไม่ต้องเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจในทำนองที่บังคับให้เที่ยวหาเหยื่อหรือว่าต้องยอมทนมีเรื่องมีราวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็ต้องทนเอา เพราะว่าบังคับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ไม่ได้ ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านเรียกดวงตาเล็กๆนี่ว่าอินทรีย์หรือหูช่องเล็กๆนี่ว่าอินทรีย์หรือจมูกช่องเล็กๆนี่ว่าอินทรีย์คล้ายๆกับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต เท่าฟ้าเท่าดินเอาทีเดียวความจริงมันก็เป็นอย่างนั้น ทั้งที่ว่าดวงตาเล็กมีขนาดเล็กๆหูมีช่องเล็กๆจะไม่มีพิษมีสงมีฤทธิ์มีเดชอะไร
แต่โดยที่แท้แล้วมันกลับมีมากมันเป็นตัวการที่ทำให้คนเรา ต้องจมอยู่ในกองทุกข์หรือว่าต้องทนสมัครทน อยู่ในกองทุกข์เหมือนกับว่าเราเป็นบ่าวเป็นทาสที่ไม่เป็นอิสระแก่ตัว บางคนอาจจะสงสัยขึ้นมาว่าทำไมเอาคำว่าอินทรีไปเรียก ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เอาไปเรียกพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์อะไรทำนองนั้นเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นใหญ่ นี่ก็เพราะเหตุว่าเรากำลังพูดกันถึงปัญหาเรื่องความทุกข์ปัญหาของมนุษย์เราที่แท้จริงนั่นก็คือเรื่องความทุกข์ถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องความทุกข์แล้วเราก็ไม่ต้องการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เราต้องการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อจะแก้ปัญหาใหญ่คือความทุกข์ อะไรจึงมาสำคัญอยู่ที่ความทุกข์กับความดับทุกข์ดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เมื่อความทุกข์เป็นเรื่องสำคัญแล้วสิ่งที่เป็นต้นเหตุเป็นตัวการหรือผู้บันดาลให้เป็นทุกข์ก็พลอยเป็นใหญ่ไปด้วยคือมีอำนาจที่จะทำให้คนตกไปในทางของความทุกข์ด้วยเหตุนี้จึงเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นอินทรีย์เป็นตัวการใหญ่เป็นตัวการสำคัญเป็นตัวการที่มีอำนาจนี้ควรจะศึกษาและเข้าใจกันไว้ส่วนหนึ่งอุตส่าห์ไปนั่งนึกพินิจพิจารณาสังเกตสังกาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มันเป็นของร้ายกาจจริงอย่างไรเป็นใหญ่จริงอย่างไรแล้วก็จะได้มีความคิดเกิดขึ้นในทำนองที่จะเอาชนะให้ได้เมื่อเขาเปรียบด้วยอุปมาเขาเปรียบตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ว่านกอินทรีอีกนั่นเองมีคำอุปมาว่านกอินทรีห้าตัว เป็นนกที่จะต้องยิงให้ตายมีวิธียิงอย่างนั้นอย่างนี้คือธรรมะอีกนั่นเอง ที่นี่ก็มีทางที่จะคิดต่อไปถึงว่าในข้างฝ่ายพระธรรมหรือธรรมะที่จะดับทุกข์นั้นเล่ามีอินทรีย์หรือไม่มี พระเอิญว่าในทางฝ่ายดับทุกข์หรือธรรมะนั้นก็มีสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์อีกเหมือนกันและมีอยู่ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาเรียกว่าสัตทินทรีวิริยะเรียกว่าวิริยินทรีสติเรียกว่าสตินทรีสมาธิเรียกว่าสมาธินทรี
ปัญญาเรียกว่าปัญญินทรีย์ศรัทธาคือความเชื่อก็เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งวิริยะคือความบากบั่นภาคเพียรก็เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่ง สติความระลึกคือรู้สึกตัวในทางที่ถูกอยู่เสมอนี่ก็เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งสมาธิความตั้งมั่นแน่วแน่อยู่แต่ในทางของธรรมะหรือความถูกต้องหรือความปลอดภัยนี่ก็เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งปัญญาคือความรอบรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้คือที่ดับทุกข์ได้นี่ก็เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งจึงมีอินทรีย์ขึ้นมาอีก5อย่างได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสำหรับเป็นคู่ปรับกันกับนกอินทรีย์ทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายเราฟังดูก็คล้ายกับว่าเมื่อทางฝ่ายความทุกข์ก็มีอินทรีย์ทางฝ่ายความดับทุกข์ก็มีอินทรีย์ด้วยเพื่อจะแก้กันเพื่อจะล้างผลาญกันดังนั้นก็เป็นอันว่าถ้าเราจะเอาชนะอินทรีย์ที่เป็นไปในทางฝ่ายทุกข์แล้วเราก็ต้องใช้อินทรีย์ที่เป็นไปในความดับทุกข์คือใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นเอง เป็นเครื่องมือสำหรับฆ่านกอินทรีย์ทั้ง5ตัวที่เป็นศัตรูเป็นอันตรายนั่นให้ตาย อินทรีย์ที่เป็นธรรมะทั้ง5ข้อนั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติแล้วย่อมมีอำนาจเพียงพอที่จะควบคุมไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ปรุงแต่งไปในทางที่จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้หมดอำนาจในทางที่จะเป็นทุกข์ให้คงอยู่เป็นปกติเป็นเครื่องมือรับใช้เจ้าของก่อนแล้วกันเช่นมีตาไว้เห็นรูปสำหรับทำอะไรได้แต่ไม่ใช่ให้มีเรื่องมาสำหรับทำให้เราเป็นทุกข์มีหูไว้ฟังอะไรได้แต่ไม่ใช่มีไว้สำหรับทำเรื่องราวให้เราเป็นทุกข์มีจมูกมีลิ้นมีกายก็เหมือนกันมีไว้ใช้ตามหน้าที่ของจมูกลิ้นกายให้สะดวกสบายไม่มีทุกข์ นี่แหละคือประโยชน์ของการที่เราใช้อินทรีย์ทั้ง5ไปควบคุมหรือปราบปรามอินทรีย์ทั้ง5นั้นให้หมดปัญหาให้หมดอำนาจที่จะทำให้เป็นทุกข์เมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวว่าอินทรีย์มี6แต่โดยมากมักจะกล่าวอินทรีย์กันเพียง5เป็นโวหารธรรมดาทั่วไปเพราะว่าใจนั้นถือว่าเป็นส่วนลึกเป็นที่รวมของตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าถ้าไม่ได้อาศัยปากทางหรือทวารหรือสื่อข้างนอกคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้ว
ทางใจก็แทบว่าจะทำอะไรไม่ได้แม้ว่าใจจะคิดนึกได้โดยไม่ต้องใช้ตาดูหูฟังมันก็มีเรื่องมีราวมาจากการที่เคยเห็นเคยฟังเคยดูมาแล้วแต่การก่อน ทีนี้ถ้ามันจะคิดใจนั้นก็จะคิดแปรไปแต่ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จะเกี่ยวข้องได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายอีกนั่นเองโวหารชาวบ้านทั่วๆไปที่ใช้พูดกัน จึงพูดแต่ว่ามีอินทรีย์ห้าเหมือนนกอินทรีย์ทั้งห้าแต่สำหรับในที่นี้เข้าใจว่าในห้านั้นมันขึ้นตรง ไปยังตัวที่หกตัวที่6ก็มีค่าเท่ากับทั้ง5ตัวหรือทั้ง5ตัวก็มีค่าเท่ากับตัวเดียวคือตัวที่6 ดังนั้นเมื่อพูดว่าค่านกอินทรีทั้ง5ตัวก็เท่ากับค่าตัวที่6ตัวเดียวด้วยหรือเมื่อพูดว่าค่าตัวเดียวได้ก็เป็นอันว่าค่าทั้ง5ตัวด้วยแต่ที่นี่การที่จะฆ่าตัวเดียวนั้นมันยากกว่าที่จะฆ่าห้าตัวเขาจึงพูดถึงการยิงหรือการฆ่านกอินทรีห้าตัวกันอยู่เป็นธรรมดาคือว่าให้ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายทั้งห้านี้ไว้ให้ได้เป็นอย่างดีแล้วใจก็จะชื่อว่าถูกควบคุมด้วยโดยไม่ต้องสงสัยทีนี้เราจึงมาพิจารณากันว่าจะใช้อินทรีย์ทั้งห้าเพื่อฆ่าอินทรีย์ทั้งห้านั่นอย่างไรอินทรีย์ที่เป็นฝ่ายธรรมะนั่นก็เป็นใหญ่เป็นประธานหรือเป็นตัวการเช่นเดียวกันมีอำนาจเพียงพอที่จะฆ่าอินทรีย์ในฝ่ายที่จะทำให้เกิดความทุกข์ข้อแรกเรียกว่าศรัทธานี่หมายถึงความเชื่อซึ่งมีมูลมาจากความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานหมายความว่าเชื่อด้วยเหตุผลที่ประจักษ์อยู่ว่าอะไรเป็นอย่างไรไม่ต้องเชื่ออย่างงมงายแม้จะไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรนักก็ยังเห็นได้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ควรเชื่อความเชื่ออย่างงมงายให้ไร้เหตุผลนั้นน่าจะเรียกว่าความเชื่อก็ไม่ใช่ศรัทธาในที่นี้ศรัทธาในที่นี้จะต้องอาศัยการศึกษาการสังเกตเป็นพื้นฐานอยู่พอสมควรยกตัวอย่างเหมือนว่าในทางวัตถุนี่เราเห็นไฟว่าเป็นของร้อนไหม้อะไรได้แล้วเราจับดูก็ร้อนอย่างนี้เราก็เชื่อว่าไฟเป็นของร้อน ที่ศรัทธาที่จะเชื่อในทางธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเห็นว่าความโลภเกิดขึ้นมาทีไรมันร้อนโทสะเกิดขึ้นมาทีไรมันร้อนโมหะ
ที่ทำให้ที่ทำให้เราตัดสินใจไม่ถูกหรือทำอะไรไม่ถูกเกิดขึ้นมามันก็เป็นของร้อน เมื่อได้ยินได้ฟังว่าโลภะโทสะโมหะเป็นของร้อนเราก็เชื่ออย่างนี้ไม่เรียกว่างมงาย แต่ว่าเชื่อด้วยความรู้หรือความเข้าใจหรือสติปัญญา พุทธศาสนาผิดจากศาสนาอื่นตรงที่ไม่สอนให้เชื่อโดยไม่เห็นจริงสอนให้เชื่อแต่ในเรื่องเห็นจริงได้ด้วยตัวผู้เชื่อถ้ายังไม่เห็นจริงก็ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ส่วนศาสนาส่วนมากซึ่งตรงกันข้ามจากพุทธศาสนานั้นมีหลักการเป็นอย่างอื่นคือการบังคับให้เชื่อไปตั้งแต่แรกทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินว่าเชื่อหรือความเชื่อหรือศรัทธาแล้วอย่าได้ไปหลงเข้าใจว่ามันเหมือนกันไปหมดทุกศาสนาเช่นว่าเชื่อพระเจ้าก็เหมือนกับเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้เลยเพราะว่าการเชื่อพระพุทธเจ้านั่นพระพุทธองค์ไม่ได้ประสงค์เพียงว่าเขาบอกให้เชื่อก็เชื่อทรงประสงค์ให้ศึกษาสังเกตจนรู้คุณของพระพุทธเจ้า รู้คุณสมบัติรู้สมรรถภาพคือรู้พระคุณของพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วจึงเชื่อ และไม่ได้เป็นไปในทํานองเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์เหมือนกับที่เขาเชื่อพระเจ้าศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงมีรากฐาน อยู่ที่สามารถคำนึงคำนวณได้ด้วยสติปัญญาของผู้เชื่อเช่นสมมติว่าจะเชื่อกรรมเรื่องทำดีทำชั่วนี่เราก็ไม่ต้องเชื่อตามที่เขาว่าทำดีดีทำชั่วชั่วโดยเหตุว่าเขาว่าแต่เราต้องมีความเข้าใจของเราเองมองเห็นอยู่ว่าทำดีมันดีทำชั่วมันชั่วแล้วจึงเชื่อ หรือว่าจะให้มีศรัทธาในความในพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังนี้ก่อนแต่ที่จะมีศรัทธานั้นเราก็จะต้องรู้เสียก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรและท่านสอนอะไรแล้วเราก็มาคิดดูว่าท่านตรัสรู้อย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นแล้วเราก็เชื่อการตรัสรู้ของท่านเช่นการตรัสรู้ของท่านก็คือทำลายโลภะโทสะโมหะให้หมดไปแล้วก็ท่านมาสอนเราว่าโลภะโทสะโมหะเป็นของร้อนต้องดับมันเสียเมื่อเราได้ฟังอย่างนี้เราก็มองเห็นได้โดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นเราเชื่อตัวเองว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นควรเชื่อเราจึงเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อพระพุทธเจ้า นี่แหละเรื่องเชื่อกรรมก็ดีเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ดีล้วนแต่มีหลักว่าจะเชื่ออย่างลืมตาไม่ใช่เชื่ออย่างหลับตาเหมือนพวกอื่น
เรามีศรัทธาอย่างนี้ชื่อว่าเป็นศรัทธาในพระพุทธศาสนามันเป็นของเล็กน้อยอย่างไรหรือเป็นของใหญ่โตเท่าไรก็ลองคิดดู สิ่งที่เรียกว่าความเชื่อนั้นใจใหญ่โตมากทีเดียวคนเราถ้าลงไม่เชื่อเสียแล้วเป็นไม่ยอมทำหรือไม่ยอมกินหรือไม่ยอมอะไรหมดทุกอย่างแต่ถ้าเชื่อแล้วก็ยอมทำ เพราะฉะนั้นปัญหาอันแรกที่สุดมันจึงอยู่ที่ว่ายอมเชื่อหรือไม่ยอมเชื่อเขาจึงได้ยกเอาศรัทธามาเป็นอินทรีย์ข้อแรกที่สุดข้อหนึ่งที่สุดข้อที่หนึ่งเรียกว่าสัตทินทรีย์สิ่งที่เป็นใหญ่คือศรัทธาความเชื่อแล้วว่าเราตั้งต้นด้วยความเชื่อแต่ว่าความเชื่อของเราอาจจะไม่เหมือนกับความเชื่อของคนเหล่าอื่นหรือพวกอื่น เราจะต้องศึกษาหรือชำระสะสางความเชื่อของเราให้เป็นความเชื่อที่เรียกว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยที่แท้แล้วมันเป็นความคิดความเห็นที่ถูกต้องและแน่นอนมากกว่าอย่างอื่นทีนี้ก็มาถึงอินทรีย์ข้อที่สองเรียกว่าวิริยะสิ่งนี้เป็นตัวกำลังสำหรับบากบั่นภาคเพียรไปตามความเชื่อเพราะเป็นการแน่นอนว่าคนเราเมื่อเชื่ออย่างไรแล้วก็จะต้องทำตามความเชื่อที่การทำอย่างเต็มกำลังด้วยความบากบั่นภาคเพียรถึงที่สุดนี้เป็นสิ่งที่ติดตามมาต่อจากศรัทธาเพื่อไม่ให้สิ่งที่เรียกว่าศรัทธานั้นเป็นหมันเสียเปล่าๆสิ่งที่เชื่อแล้วต้องเอามากระทำและกระทำด้วยวิริยะคือความกล้าหาญและความภาคเพียรหรือความภาคเพียรอย่างกล้าหาญด้วยความกล้าหาญในการที่จะกระทำให้หมดกำลังแล้วแต่เราจะเรียกเราเรียกว่าวิริยะไปตามเดิมก็ได้หมายถึงกำลังที่ทำไปเต็มที่ด้วยความกล้าหาญความกล้าหาญนี่ต้องอาศัยความเชื่อเป็นพื้นฐาน เมื่อเรามีศรัทธาเป็นข้อแรกโดยสมบูรณ์แล้วความกล้าหาญก็มีเป็นแน่นอนการกระทำนั่นจึงเป็นการกระทำที่เต็มที่บากบั่นถึงที่สุดเรียกว่าวิริยะเรามีหน้าที่อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามความเชื่อที่เราเชื่อที่เราพอใจที่เราก็ระดมตุ้มเทกำลังทำไปตามที่เป็นหน้าที่ที่เราเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของเราแล้วแต่ว่าเรามีหน้าที่อย่างไรปฏิบัติธรรมะในขั้นไหนแม้ที่สุดแต่เป็นคฤหัสถ์ก็มีหน้าที่อย่างคฤหัสถ์
วิริยะก็เป็นไปอย่างคราวาสที่มีศรัทธาถูกต้องเมื่อมีวิริยะอย่างนี้แล้วความเชื่อก็ไม่สายด้านแต่เป็นความเชื่อที่ทำให้เกิดการกระทำเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคุ้งเป็นแควไปทีเดียวไปเหตุนี้แหละท่านจึงถือเอาวิริยะนี้ว่าเป็นอินทรีย์ขึ้นมาอย่างหนึ่งรองลำดับจากศรัทธา ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าสติความระลึกได้หมายถึงมีความรู้สึกไม่ลืมตัวอยู่เสมอสิ่งไรเป็นอย่างไรสิ่งไรเป็นอย่างไรมีความรำลึกควบคุมไว้ได้เสมอไม่เผลอไม่เปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหรือไม่เปิดโอกาสให้กิเลสแทรกแซงเข้ามาอย่างนี้เรียกว่ามีสติอย่างยิ่งสตินี้มีลักษณะเหมือนกับการควบคุมความเพียรนั่นให้คงเป็นความเพียรอยู่เสมออย่าให้เป็นความเพียรที่ถอยกำลังอย่าให้เป็นความเพียรที่เฉออกนอกทางถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนกับว่าสารถีที่ถือบังเหียนหรือขับรถถือเครื่องบังคับรถเพื่อจะถือบังเหียนให้รถนั่นแล่นไปตรงทางเสมอไป เพราะว่าถ้าปราศจากการควบคุมอย่างนี้แล้วแม้รถจะมีกำลังอย่างไรก็อาจจะแล่นออกนอกทางได้วิริยะนั่นก็จะเป็นอันตรายแทนที่จะเป็นประโยชน์เราจึงมีสติควบคุมมันไว้ป้องกันไว้ไม่ให้เฉออกนอกทางมีลักษณะเป็นเครื่องคุ้มครองอย่างดีเราเห็นคนเป็นอันมากมีความเพียรแต่ปราศจากสติในที่สุดความเพียรนั่นก็ล่มเหลวทำไปไม่ถึงที่สุดทำไปไม่ถูกทางมีการท้อถอยมีการเฉออกนอกทางอย่างนี้ดูทั่วตัวไป เพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้ทำสำเร็จได้ในระยะอันสั้นต้องใช้เวลาบ้างเป็นธรรมดาการมีสติควบคุมไว้ให้คงเส้นคงวาตลอดต้นจนปลายนี้นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกับว่าเราบวชเรียนเป็นพระเป็นเนนเป็นชีบานาสงชนิดไหนก็ตามต้องใช้เวลาระยะยาวระยะยาวนี้เมื่อไม่ถูกควบคุมไว้ด้วยสติให้เพียงพอแล้วมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย อาจที่จะเลวไหลเฉยใสออกไปนอกทางกลายเป็นเรื่องถอยหลังถอยหลังลงไปทุกทีก็ได้เป็นการเสียเวลาเปล่าดังนั้นท่านจึงถือว่าสติเป็นสิ่งที่ต้องการตลอดเวลาและในทุกๆกรณี สิ่งที่เรียกว่าสติธรรมะข้อนี้ให้พึงถือว่าใช้ได้ในทุกกรณีไม่ว่าเรื่องอะไรฟังดูก็แปลกดีที่มายืนยันว่าสิ่งที่เรียกว่าสตินี่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปใช้ในทุกกรณีไม่จำกัดหมายความว่ามันไม่มีส่วนเสียนั่นเองมีแต่ส่วนดีอย่างเดียวดังนั้นแหละท่านจึงยกขึ้น
ป็นอินทรีย์อีกอันหนึ่งเป็นอินทรีย์ที่สามเรียกว่าสติอินทรีย์ทีนี้ก็มาถึงอินทรีย์ที่สี่คือสมาธิสมาธินี้คือความมั่นคงหมายถึงว่าเมื่อมีสติสม่ำเสมอแล้วความมั่นคงก็เกิดขึ้นเองเป็นสมาธิขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่มีกำลังมากในตัวความมั่นคงนั้นนั้นเราจึงสร้างความมั่นคงให้มากในทุกๆ กรณีอีกอย่างเดียวกันเหมือนว่าเราเป็นนักบวชไม่มีสติก็ต้องเฉออกนอกทางถ้าเรามีสติตลอดการระยะยาวมันก็มีความมั่นคงที่เรียกว่าเถระซึ่งแปลว่ามั่นคงผู้บวชนั้นกลายเป็นพระเถระคือผู้ที่มีความมั่นคงในการทำงานทำหน้าที่ใดๆก็เหมือนกันถ้ามีสติควบคุมได้เป็นระยะยาวแล้วความมั่นคงในสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นนั่นแหละคือความเป็นสมาธิ เราเล็งถึงเรื่องทางจิตทางใจเราเรียกมันว่าสมาธิหมายถึงความมั่นคง ในการทำการงานทางวัตถุเราก็ต้องการความมั่นคงซึ่งเป็นตัวสมาธิอยู่ในตัวการงานในการประกอบความเพียรทางจิตใจเพื่อละกิเลสเราก็ต้องการความมั่นคงคือสมาธิเป็นตัวกำลังที่ไม่หวั่นไหวเป็นตัวกำลังที่ตั้งมั่นทนทานอยู่แต่ในทางของความถูกต้องกิเลสหรือความทุกข์ก็ค่อยร่อยรอไปเพราะความมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าทำให้กิเลสอดอาหารอยู่ตลอดเวลาเพราะความมั่นคงอยู่ในทางที่ถูกต้องดังนั้นจึงยกเอาสมาธิขึ้นเป็นอินทรีย์อีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่สี่ทีนี้ก็มาถึงข้อที่ห้าที่เรียกว่าปัญญาหรือปัญญินทรีย์นี่ถึงหมายถึงความรู้แจ้งขั้นสุดท้ายที่ควรจะรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้โดยที่แท้แล้วปัญญาหรือความรู้นี่มีอยู่ตลอดเวลามีอยู่ตลอดกาลแรกตั้งต้นก็ตั้งต้นด้วยปัญญาแต่เป็นปัญญาชนิดที่ยังอยู่ในระยะแรกยังไม่เบิกบานเต็มที่แล้วก็เป็นมาตลอดเวลาในที่สุดก็เบิกบานเต็มที่ในตอนท้ายหมายถึงรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้กระทั่งรู้การกระทำที่ทำเสร็จไปแล้วหมายความว่าเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรเราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเราจะต้องทำอย่างไรแต่เราต้องรู้ว่าเราทำเสร็จแล้วบริบูรณ์อย่างนี้จึงจะเป็นการรู้ที่ถูกต้องเรารู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรรู้ว่าเราทำแล้วหรือยังรู้ว่าเราทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างนี้เป็นปัญญาที่สมบูรณ์เรามีหน้าที่ด้วยกันทุกคนแม้จะแตกต่างกันอย่างไรก็ต้องเรียกว่าหน้าที่เราจงพิจารณาดูให้รู้จักหน้าที่ของเราให้ถูกต้องแล้วก็ทำหน้าที่นั้นโดยอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นตัวการใหญ่ตลอดมาจนถึงวาระสุดท้าย ใช้ปัญญาเป็นครั้งที่สุดทำให้เรื่องราวนั้นๆเสร็จสิ้นไป สำเร็จประโยชน์ได้ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาดับกิเลสตัณหาอุปาทานได้ด้วยปัญญาอย่างนี้
หมายถึงปัญญาในขั้นสุดท้ายที่เบิกบานเต็มที่แล้วได้ทำให้หน้าที่นั้นถึงที่สุดลักษณะที่เป็นมาแต่ต้นจนปลายคือมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ละตัวละตัวใหญ่โตมโหฬารนี่แหละเรียกว่ามีอินทรีย์ทั้ง5สำหรับประหัตประหารอินทรีย์ทั้ง5ให้หมดพิษหมดสงให้กลายเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสปราศจากการปรุงแต่งที่เป็นไปในทางของกิเลสแต่มาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บริสุทธิ์ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อีกต่อไปเรียกว่าเราใช้อินทรีย์ปราบอินทรีย์ฆ่าอินทรีย์หรือทำลายอินทรีย์แล้วแต่จะเรียกแต่ให้ได้ความว่าอินทรีย์มันมีฤทธิ์มีเดชเพียงพอที่จะเป็นคู่ปรับกันอย่างนี้เราจงพยายามพอกพูนอินทรีย์ในฝ่ายนี้คือฝ่ายของธรรมะนี่ให้มีกำลังให้มีสมรรถภาพให้มีความก้าวหน้าอยู่ด้วยกันจงทุกคนและทุกวันมันก็จะสามารถฆ่าอินทรีย์ชนิดที่เป็นฝ่ายทุกข์หรือฝ่ายกิเลสนั่นได้อยู่ทำให้อยู่ในความควบคุมของเราได้เดี๋ยวนี้แต่ละวันละวันเราไม่อาจจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายไว้ได้มันจึงดึงเราไปอย่างที่เรียกว่าหน้าสมเพชคือตาก็ดึงเราไปทางหนึ่งหูก็ดึงเราไปทางหนึ่งจมูกก็ดึงเราไปทางหนึ่งลิ้นก็ดึงเราไปทางหนึ่งผิวกายหรือร่างกายก็ดึงเราไปทางหนึ่งตามที่มันต้องการจะสัมผัสเป็นว่ามีทั้ง5อย่างที่คอยกระชากเราให้ไปข้างนั้นข้างนี้จนเราหมุนไม่ทันจนเราต้องระหกระเหินอยู่ตลอดวันยังค่ำเผลอนิดเดียวก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตถึงขนาดติดคุกติดตารางวินาศล่มจมสิบหายทั้งทางกายทั้งทางใจนี่ก็เพราะเหตุที่ว่าไม่สามารถจะควบคุมอินทรีย์ดังที่กล่าวแล้วเราอาศัยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้รับอินทรีย์มาใหม่ที่มีกำลังเพียงพอกันที่จะควบคุมอินทรีย์ตามธรรมชาติคือพิษอันร้ายกาจทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นให้หมดไปให้อยู่ในความควบคุมเราก็ได้รับประโยชน์จากการที่เป็นพุทธบริษัทคือเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งไม่เสียทีที่ใดเป็นพุทธบริษัทข้าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการชี้ให้เห็นสิ่งที่ควรรู้ไว้เป็นความรู้พื้นฐานอีกหมวดหนึ่งเรียกว่าอินทรีย์ในฝ่ายที่จะเป็นภัยเป็นอันตรายนั้นได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและรวมใจด้วยในฝ่ายที่จะช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ได้นั้นได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามีรายละเอียดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจงซักฟอกศรัทธาให้เท้าผ่องอยู่เสมอจงมีความภาคเพียรให้สมกันกับศรัทธานั้นจงมีสติควบคุมความเป็นไปของความเพียรนั้นไว้ให้ดีจะได้เกิดความมั่นคงคือสมาธิในที่สุด
ปัญญาก็จะเบิกบานออกมาอย่างไม่น่าเชื่อขอให้สำเร็จตามความประสงค์ในการกระทำนี้จงทุกๆคนและทุกๆประการเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้